เร็วซ่อมไวแก้ไขได้ตรงจุดคือแนวคิดที่ศูนย์บริการงานวิศวกรรมสวทช.หรือ ENFECใช้วิจัยพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์หรือ Smart Sensor for Smart Maintenance เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้ดูแลรักษาซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้อย่างทันท่วงทีสามารถนำไปใช้งานกับเครื่องจักรในสายการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมช่วยลดต้นทุนในการบำรุงรักษาสนับสนุนภาคธุรกิจไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCGและตอนนี้เป็ดอยู่กับคุณวรวิทย์จันทร์ศรีหราชผู้จัดการงานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมขออนุญาตเรียกพี่วอร์ดนะคะคพี่วอร์ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่งานบริการด้านออกแบบและวิศวกรรมนะครับฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีเน็กเทคสวทชครับแล้วผลงานหรือว่าโครงการแบบเด็ดๆโดนๆ ตอนนี้ของที่ DESS คืออะไรคะยินดีครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจสุขภาพมอเตอร์นะครับเราจะเอาตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ IoT เอาไปติดที่ตัวมอเตอร์นะครับเราสามารถดูหรือว่าตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์เนี่ยได้ทันทีเรียลไทม์หรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับและถ้ามอเตอร์ตัวนั้นมีความผิดปกติมันสามารถแจ้งเข้ามาที่แอปพลิเคชัน LINE บนโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลได้เลยถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะเป็ดต้องรบกวนพี่วอร์ดค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะชมบรรยากาศการทำงานเครื่องไม้เครื่องมือของที่งาน DESS ด้วยนะคะครับผมครับยินดีครับพี่วอร์ดคะแล้วตรงนี้กำลังทำอะไรอยู่อะคะครับตอนนี้น้องเขากำลังออกแบบตัวเคสของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์นะครับผมจะเห็นว่าเนี่ยเราสามารถมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรม Drawing สำหรับออกแบบในมุม 3D ได้เลยนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยน้องสามารถออกแบบรูปทรงรูปร่างได้แล้วก็สามารถซิมูเลชันเลือกวัสดุได้สามารถทำเป็นงานภาพที่เรนเดอริงได้นะครับผมคือพอเราออกแบบเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมมันจะเป็นไฟล์ที่มันเป็นเวกเตอร์เราสามารถแปลงไฟล์เป็นแคดแคมนะครับสามารถโยนเข้าไปในโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่จะไปสู่เครื่อง 3D printer อีกทางนึงก็คือจะไปส่งไปที่เครื่องกัด CNC ได้อีกทีนึงครับหลังจากที่เราได้ตัวเคสซิ่งของตัวชุดอุปกรณ์แล้วนะครับผมครับต่อไปเราไปดูข้างในกันว่ามันจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับผมขอเชิญไปที่ห้องอิเล็กทรอนิกส์เลยครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เราได้โจทย์จากนักวิจัยมาแล้วนะครับไม่ว่านักวิจัยจะต้องการให้เราออกแบบวงจรหรือว่าออกแบบเคสมีวงจรมาให้เราออกแบบเคสมีเคสมาให้เราทำวงจรนะครับก็ถ้าในส่วนของการที่ออกแบบวงจรนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับทางทีมเราก็จะออกแบบวงจรแล้วก็ทำการผลิตเป็นเครื่องต้นแบบก่อนนะครับเพื่อพูฟคอนเซปต์ว่าวงจรสามารถใช้งานได้เซ็นเซอร์สามารถเขียนโปรแกรมแล้วก็ทดสอบการอ่านค่าได้ปกตินะครับเราก็จะนำมาเขียนโปรแกรมแล้วก็ออกแบบแล้วก็ผลิตเป็นต้นแบบออกมานะครับพอได้ชุดวงจรที่ออกแบบมาแล้วนะครับนำมาประกอบทางด้านนี้นะครับก็จะมีน้องที่เขาประกอบวงจรนะครับพอประกอบเสร็จก็จะทำการเทสวงจรว่าวงจรสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับก็จะเสร็จโปรเซสของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่หลังจากเราทำชิ้นงานมาหลายๆชิ้นนะครับเป็นโซนที่ประกอบชิ้นงานร่วมกัน assembly งานนะครับอย่างเช่นตัวนู้นก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะอุปกรณ์ตรวจสอบมอเตอร์อุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำสามารถจะเอาไปติดตั้งระยะยาวได้กับเครื่องจักรที่สำคัญก็คือตอนนี้เราสามารถจะติดตั้งทดสอบที่อุปกรณ์ปั๊มน้ำของระบบสูบน้ำเย็นเพื่อจะใช้ในระบบปรับอากาศของอาคารเน็กเทคเรียบร้อยแล้วช่างอาคารเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือแนวโน้มสภาวะปัญหาของมอเตอร์ปั๊มน้ำนี่ได้อย่างตลอดเวลาที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ตัวนี้มันเชื่อมต่อกับข้อมูลได้กับโทรศัพท์มือถือมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับข้อดีประการหนึ่งก็คือต้นทุนในการบำรุงรักษาก็จะต่ำลงเพราะว่าเมื่อเราทราบปัญหาของตัวมอเตอร์ได้เร็วช่างก็สามารถจะเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีสิ่งที่จะตามมาก็คือประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศก็จะมีประสิทธิภาพที่ไม่ลดลงนะครับทำให้เราสามารถจะคงประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้อุปกรณ์ตัวนี้เราสามารถที่จะไปต่อยอดใช้งานได้กับเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในสายการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรมถ้า
ถ้าเราสามารถจะนำเอาข้อมูลส่วนอื่นๆเอามารวมกันได้เช่นข้อมูลทางด้านพลังงานไฟฟ้าของเครื่องจักรข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมข้อมูลอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นอุณหภูมิน้ำมันเครื่องหรือข้อมูลใดๆก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาเครื่องจักรก็จะทำให้เราสามารถสร้างระบบการดูแลรักษาในเชิงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นการนำเอาข้อมูลต่างๆเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการสร้างอุตสาหกรรมในยุคใหม่ที่เรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับประเทศไทยได้ครับ BCG พัฒนาไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม